คนนะครับผมวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์นะฮะกราฟประจำวันที่6.78.90ของเดือนกันยานะฮะ2021นะครับผมในส่วนของกราฟทองคำนะฮะอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับผมเมื่อท,ที่ผ่านมาเนี่ยมีนอนฟาร์มแล้วเขาก็ทำการเบรกไฮของกรอบราคา เมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ยังมองเป็นในส่วนของเทรนขาขึ้นอยู่นะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะในการสก a อปปิ้งของเราเนี่ยเราสามารถเล่นทั้งบายทั้งเซลล์ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยเขามาเจอแนวต้านเก่าก็ย่อลงมานะฮะก็เป็นปกตินะครับผมแล้วก็ต้านต่อไปก็จะเป็นในส่วนของบริเวณนี้เนี่ยเหมือนที่ผมตั้ง alert ไว้นะฮะมันเชจะมีในส่วนของอ่พาพตรงนี้ รเราก็เตรียมตัวถ้าเกิดจะเข้าเซลล์ได้และส่วนทองคำเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเลยในส่วนของราคาตรงนี้ไปเนี่ยบริเวณด้านนี้เนี่ยไม่มีสป라이 y แล้วนะฮะก็คืออาจจะขึ้นยาวได้เลยหรือเราเอาฟิโบเนี่ยมาวัดนะครับผมดูว่าดูว่าจะมีจุดไหนที่เป็นในยะอีกบ้างซึ่งการวัดฟิโบเนี่ยนะฮะเข้ามาเรียนได้เป็นเ,เชิงลึกกันนะครับผมถ้าจะตีเนี่ยตีแบบนี้ได้ เป็นในส่วนของชุดนี้นะฮะส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นบริเวณที่น่าจะเข้าเซลล์ก็คือ1834.63นะครับผมบริเวณร้อยย่สิบเจนะฮะก็คือเราจะมาร์คไว้ก่อนได้เลยนะครับแล้วก็จุดต่อไปก็จะเป็น161.8 1849.37นะฮะ1849.37ต่างจากตัวนี้อยู่ประมาณ15เหรียญน,นะฮะ1ั0 0จุดนะครับผมระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยว กราฟเขาทำราคามาอย่างไงเนี่ยเราก็เล่นไปตามนั้นนะฮะในส่วนของสก๊อปปิ้งเนี่ยเล่นไปตามที่เจ้าเขาบอกเรามาราคาเขาบอกเรามาเนี่ยเราก็เล่นไปตามนั้นนะฮะแค่นั้นเองไม่ยากอะไรนะฮะแต่ส่วนส่วนเนี่ยเทรนมันเป็นขาขึ้นมาอยู่แล้วชัดเจนถูกไหมฮะเทรนเป็นขาขึ้นมาอยู่แล้วก็ถ้าเล่นฝั่งบายก็ต้องได้เปรียบถูกไหมฮะเล่นฝั่งบายแล้วเราเล่นที่ตรงไหนก็วัดเหมือนเดิมนะครับผม ฟิโบววัดนะฮะโอเควัดในส่วนของฟิโบแล้วก็ดูที่61.8ก่อนนะฮะแล้วก็ดูที่ดีมา n ส s u ป라이 y นะครับผมแล้วก็ดูที่รับต้านสำคัญสำคัญอย่างนี้นะฮะแล้วก็รอเข้าในจุดที่สำคัญเท่านั้นนะครับผม sl แล้วก็ tp เนี่ยก็ตั้งเอาไว้ตามที่เราเข้า position ต่างๆนะฮะ ก็ okay. จุดแรกโอเคจุดนี้นะครับผมดูในส่วนของถ้าถ้าตรงนี้เนี่ยนับเป็นสวิงไฮนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเอาเป็นสวิงโลล่าสุดหรือจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่าตรงโลนี้นะครับผมแต่ผมเนี่ยเอาเป็นโลนี้ดีกว่าโลนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นโลนะตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนเป็นการพักตัวมากกว่าเป็นเบสนะฮะให้ใช้โลนี้นะครับคู่กับโลนี้เอ้คู่กับไฮน, High นี้นะฮะเพราะว่าเราต้องวัดแรง หนึ่งแปเจดดศนไปถึงถึงหนึ่าก็ประมาณห้าสิบจุดห้าสิบเหรียญก็ถือว่าเยอะเนาะมันอยู่ที่ว่าเราจะเล่นเวฟไหนมากกว่าเนาะถ้าเราเล่นเวฟนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเซฟถูกไหมฮะถ้าเขาลงมากว่าเขาจะลงมาก็กี่จุดถูกไหมอาจจะต้องเจอจุดนี้ก่อน38.2ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นเวฟนี้อ่ะโอเค แล่นใน,ในช่วงช่วงกรอบเวลากรอบราคานี้นะฮะก็คือลองวัดดู1802จนถึง1834เนี่ยโดยประมาณนะฮะ 3, จุดเนี่ยเป็นกรอบราคาที่สวยเลยกับการเล่นในกรอบนี้นะฮะเราก็จะสามารถเล่นได้ทั้งบ่ายทั้งเซลล์นะครับผมหาในส่วนของดีมาซัพพลายแล้วก็กรอบฟิบนแชชีนะฮะก็ <c oughs> โอเค6ก8ก็เป็นตรงนี้ถูกไหมถ้าเราจะเล่นนะฮะเราก็มากไว้ ถ้าเขาลงมานะฮะหนึ่งแปดหนึ่งสี่ก็คือจุดที่เขานั่นแหละเอ่อเขาเรียกอะไรจุดที่เขาทะลุกออกไปนั่นแหละถ้าเขาย้อนกลับมาเราก็จะสามารถเล่นตรงนี้ได้เป็นในส่วนของฝั่งบายเนาะถ้าใครจะเล่นฝั่งเซลก็ต้องอลองเสียงแล้วก็ SL ที่ยอดแบบนี้ที่เขาทําไว้เรียบร้อยอย่างที่ผมบอกนะฮะเนี่ยเขาทาเขาทายอดไว้เรียบร้อยแล้วเขาทำไฮสูงสุดไว้เรียบร้อยลวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้าน นะฮะหรือว่าเป็นราคาที่เจ้าเขาเนี่ยมีการช็อตเซลล์ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าหลุดตรงนี้ไปเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเจ้าเขาปล่อยให้ราคาเนี่ยมันอัดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะเนี่ยคือเราเล่นตามราคาเขาแค่นั้นเองเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขามีราคาที่เขาทําไว้อยู่แล้วแล้วเราก็มาเซล์ต่อแค่นั้นเองนะฮะมาเซลล์ต่อที่ตรงนี้แล้วประกอบกับจุดที่เรามีฟิโบอ,อีกเราก็สามารถที่จะเ,เล่นในส่วนของตัวนี้ได้อีกด้วย ถูกไหมฮะเรามี2-3เหตุผลด้วยแล้วก็ในส่วนของ Divergent อะไรต่างๆนะฮะในส่วนของ d i v e r g e เจ RSI Divergent e ต่างๆแล้วก็ให้ดูที่ท e f เฟรมใหญ่เนาะส่วนใครจะเล่นทางเฟรมเล็กเนี่ยก็ไม่ผิดอยู่แล้วนะฮะเล่นได้หมดนะครับผมอยู่ที่การมองแล้วก็การตรีกรอบราคาแล้วก็ uh, การตัดสินใจเนาะโอเคกรอบราคาที่ผมจะให้ไว้นะฮะก็จะเป็นกรอบนี้ก่อนเลยโอเค ่ะจุดแรกก็คือจะเป็นจุดนี้61.8นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมวางแผนให้ก่อนเลยดีกว่าในส่วนตรงนี้ยังมองเป็นย่อบายอยู่ถูกไหมฮะย่อบายเขาย่อมาอจุดแรกจะเป็น61.8หรือเขาจะเสี่ยง38.2 1821นะฮะก็ SL ที่1815อย่างเงี้ย1815นะฮะ1821งแอ่ะเนี่ยเราเก็บมาที่1ช่วงฟิโบเราก็จะได้อ่ห21ไป26นะฮะก็จะได้ 5 0 0จุดถูกไหมฮะสอหนึ่งไปสองหกนี่โดยประมาณถ้าเขาตอนนี้เนี่ยยังไม่ทําอะไรถูกไหมแต่ถ้าเกิดจะใครจะเซลล์มาอย่างที่บอกหนึ่งสองเ้านะฮะเราก็ s l ที่สามหนี่ครับโดยสูตรของมันเนี่ยโดยประมาณประมาณนี้เลยนะฮะหลักการเล่นของมันนะครับถ้าใครจะเสียงที่ห้าสิบเนี่ยคือเรามีช่วงมีแกลบอยู่ตรงนี้มีเส้นบอกเวลาเอ้ยมีเส้นบอก ว่าเราควรจะเล่นตรงไหนจุดไหนยังไงเนี่ยนะฮะเราไม่ใช่ว่าไปเล่นระหว่างทางอยู่เรื่อยๆเลยเรามีฟิโบเนี่ยที่ผมสอนให้เนี่ยก็คือคุณสามารถเข้าตามเฉพาะจุดฟิโบเท่านั้นเลยนะฮะถ้าเป็นจุดอื่นเราก็ไม่ต้องเข้า SL เราก็เลื่อนลงมาล่างจุดฟิโบหน่อยแค่นั้นเองลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะฮะแล้วก็เวลาเซลล์เซลล์ไฮบายที่โลตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโลถูกไหม ตรงนี้คือ high ถูกไหมฮะถ้าเกิดสมมติว่ามันขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะ Buy ที่ตรงนี้เพราะว่าเป็น Buy ที่ high b ายเนี่ยต้อง Buy ที่ Low แล้วก็ Sell ที่ High ถูกไหมฮะเนี่ยดูกราฟแค่นี้ก็ออกละอ่ะเป็นแพทเทิรขึ้นมานะขึ้นมาทำเบรก g h เก่านี่ทำเบรก g h เก่าพราอย่อลงมาแล้วก็ Buy นี่คือลักษณะาการย่อ Buy แต่แบบนี้มันก็ต้องย่อลึกก็เป็นธรมรมดาย่อลึกแต่ไม่หลุดโลเก่าก็ยังมองเป็นบายอยู่ถูกไหมฮะ นอกีจากว่าถ้าเกิดสมมติว่าอาทิตย์ต่อไปเนี่ยอาทิตย์หน้าเขาค่อยๆทําลงมายึกยักขึ้นมาแล้วทุบเลยแล้วหลุดโลนี้อ่ะโอเคทีนี้เรามองเซลล์ได้ละถูกไหมฮะแต่อย่างที่บอกสกับบิ้งหรือกราฟทองเนี่ยนะฮะสมควรที่จะเล่นรอบเราไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหถือยาวไปขนาดนั้นถ้าถือยาวเนี่ยคุณต้องถือมาจากข้างล่างแล้วนะฮะถือมาจากข้างล่างแต่ถ้าเกิดสมมติขขว่าใคร M MM m ได้อ่ะคิดว่ามันจะขึ้นไปอย่างที่บอกคือขึ้นไปต้านนี้ต่อ ถูกไหมฮะขึ้นไปต้านนี้ต่อก็ให้คุณสมมุติว่ายอ่อย่อมาอคุณจะบายแล้วคุณก็ต้อง SL ที่ไหนล่ะคุณต้องคิดเลยว่าถ้าคุณจะถือยาวลองคิดดูสมมุติว่าถ้าเขาย่อมาบายขึ้นไปคือคิดว่าจะถือยาวไม่ไม่ปิดทํากําไรแล้วเขาทุบลงมาล่ะถูกไหมซึ่งการาฟทองมีโอกาสเป็นไปได้สูงอยู่แล้วอันเนี้ขึ้นมาใช่ไหมขึ้นมาแล้วก็ทุบลงมาขึ้นมา มันมีโอกาสได้มันไม่ใช่ว่าขึ้นอย่างเดียวอยู่แล้วถูกไหมฮะขึ้นไปมันต้องมียอ่อเพราะฉะนั้นคิดคิดด้วยว่ามันจะมีการย่อของราคาแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อที่ต่ําแล้วก็ขายที่สูงนะฮะหลักการคิดของมันแล้วก็ให้คิดว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะเสียเงินของเราเลยไม่ควรที่จะเอาเงินของเราเนี่ยไปอ,อลองในตลาดนะฮะเงินทุกบาทเนี่ย มีค่าหมดนะฮะอยากให้คิดว่าเราเป็น <c oughs> ในตลาดเนี้ยเราต้องเป็นพ่อขาแม่ขาเราต้องทํากําไรให้ได้มากที่สุดอะไรที่มันจะเสียเนี่ยอะไรที่มันเสี่ยงเยอะเนี่ยอย่าไปเล่นพยายามคิดแบบนี้นะฮะทั้งการออกหลอดเอ่ยทั้งการอ่มันนี่เมเนจเมนเอ่ยทั้งความเสี่ยงเอ่ยนะครับผมไม่ใช่ว่าเราต้องเล่นตลอดทุกไม้นะฮะและก,การเล่นของคุณคุณก็ต้องเล่นให้มันสม่ำเสมอนะไม่ใช่เสียแล้วเสียเยอะ ได้แล้วใช่ทีละนิดทีละหน่อยนะฮะการเอา SL สเก้นเนี่ยผมบอกตลอด100-200จุดร0 0 2สอจุดคุณก็ปิดก่อนได้100จุดคุณก็เอาเออลมาก้นได้ถูกไหมฮะตรงนี้เนี่ยอยากให้อยากให้มี mindset แบบนี้ก็คือพยายามไม่เสียพยายามไม่ไม่ทนลากนะฮะแล้วก็เข้าในจุดที่ใช่ไม่ใช่ตะบี้ตะบันเข้าเซลไฮบายโลรอให้เป็นนะครับผมโอเค ส่วนโอเคเรามาดูบิตคอยกันบิตคอยเมื่อวานที่ผมวิเคราะห์ไปในส่วนของอกราฟทําลงมาผมเก็บกําไรไปแล้วเนาะไม่ต้องห่วงตอนนี้เนี่ยกราฟขึ้นมาผมเก็บกําไรไปตั้งแต่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเก็บช็อตบายตรงนี้มานิดหน่อยละด้วยเพราะว่าผมทำสามเหลี่ยมแบบนี้นี่ทำสามเหลี่ยมปุ๊บเขาเบรกสามเหลี่ยมเห็นไหม <Break> 3, เบรคสเหลี่ยมปุ๊บพอย่อมาผมบายเลยตรงนี้เนี่ยต้องเรียนนิดนึงแพทเทิร์นของกราฟเนี่ยมีหลายแพทเทิร์นมากๆเหมือนอย่างทองเมื่อก่อนอาทิตย์ก่อนที่ผมบอกมันเป็นการคอร์เรชันก็คือบู l ลิชแฟล a กขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นทำคอมเพรสชันขึ้นต่อเนี่ยเหมือนเดิมเลยคอมเพรสชันแล้ขึ้นต่อคอมเพรสชันแล้ขึ้นต่อ3ารอบถ้าใครเล่นมาเป็นแบบเดิมก็เนี่ยดูแค่แพทเทิร์น ขึ้นมาลงแพ็คอมเพรสชันขึ้นต่อยังไม่ได้หลุดโลถูกไหมยังไม่ได้หลุดโลเราก็ต้องเล่นตามตามเทรนใหญ่แต่กราฟมันมียออยู่แล้วถ้าคุณจะเก็บ3 0 0ร้อจุดเนี่ยอย่างที่บอกคุณก็แค่ไปเก็บตอนช่วงช่วงที่มันสูงสูงช่วงที่มันเ,เลยไฮขึ้นไปหรืออาจจะตรงนี้แถวไฮถูกไหมถ้าคุณเสี่ยงตรงนี้คุณต้องเซลตรงนี้คุณก็ต้องคุณก็ต้องยอมคุณก็ต้องรู้ว่าตรงนี้มันเป็นส่วนเทรนถูกไหมแต่ว่าการเซลล์ไฮมันไม่ผิดอยู่แล้ว ถูกไหมครับเซลไฮมันไม่ผิดอยู่แล้วแต่ว่าไฮของคุณมันแค่ไหนละ่ะคุณก็เอาวิโบไปวัดอย่างต่ำๆก็ต้อง78.6ถูกไหมฮะถ้าคุณได้ลองเข้าไปดูทาําเฟกเล็กๆ,ๆ,ๆแต่แบบนี้เนี่ยอ่ะตรงนี้เป็นช่วงเวลา2องทุ่มช่วงเวลาเนี่ยสำคัญมากช่วงเวลาที่โวลูมมันจะวิ่งเยอะๆเนี่ยคุณจําไว้เลยเป็นช่วงเวลาของอเมริกาทุ่มสทุ่มเนี่ยคุณจําไว้เลยว่าเฮ้ยคุณส่วนเทรนเนี่ย มันจะเป็นไปในทิศทางไหนและมันจะไปแรงนะช่วงในช่วงของสองทุ่มถูกไหมช่วงเวลาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเนี่ยคุณต้องบิวเอวแวร์วละเอแวร์เวลาว่ามันจะวิ่งแรงนะคุณคุณรับได้หรือเปล่าถูกไหมนี่ไงเจ็ดสิบแปดจุดหกถ้าคุณจะเล่นเซลล์คุณต้องเล่นนี่เจ็ดสิบแปดจุดหกเห็นไหมแล้วก็ลงมาหนึ่งจุดฟิโบช่วงฟิโบคุณก็ได้กําไรแล้วเนี่ยจากแปดสามมาจะถึงเก้าแปดห้าร้อยจุดไง 500จุดไงแค่นี้เองถูกไหมฮะเซลไฮถึงแม้ว่าจะเป็นขาขึ้นแต่คุณจะรอเซลเซลที่ไหนล่ะย่งต่ำ,ต,ำ,ต,ำต้อง78.6หนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นไซด์เวคุณก็กลับด้านฟิโบแล้วตรงนี้78.6คุณก็บายต่อขึ้นไปเนี่ยผมจะกลับให้ดูเนี่ยพอเขาลงมา78.6ก็ดีดเลยเห็นไหมซิมเพิลไหม เอาไปลองฝึกดูนะครับทุกคนเอาไปลองฝึกดูเนี่ยพอเจอกราฟปุ๊บอ่ะตีเลยตีฟิโบเลย Swing High Swing Low นะครับคือเราควรจะเลือกที่มันสวิ i g h ใหญ่กว่าเพราะว่ามันจะเพลย์เซฟกว่าเราจะมีช่วงระยะที่มันเซฟกว่าแต่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้ออเดอร์เราอาจจะขั้นขึ้นมาหน่อยอ่ะโลนี้เป็นคนที่ทำให้ High นี้ Break out นี่อ่านแบบนี้ก็ได้เหตุผลนี้แล้วก็เล่นที่ตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ถือว่าก็เสี่ยงกว่าตรงนี้ถูกไหมถูกไหมเซลล์ไฮบายโลบายโลต้องบายต่ำกว่าถูกไหมแล้วเขาอาจจะลงมาถึงเจ็สิแปดจุดหก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องคิดแล้วก็กั้นเอไว้ให้ชัดเจนแน่นอนถูกไหมเนาะต่ำๆเราต้องบายต่ำ,ตำ,ตำๆเซลล์ที่เซลล์สูงๆนะครับโอเคอ่ะดูบิตคอยต่อก่อนบิตคอย ตอนนี้คือเป็นแบบนี้ break เบรกกกอะเห็นไหมเบรกกรอบสามเหลี่ยม,มก็ยังเบรกไปเรียบร้อยละเบรกไปเรียบร้อยแล้วกกอบสามเหลี่ยมแต่ตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นมองภาพไซเวย์ได้ถูกไหมถ้าเขายังไม่เบรกในส่วนของไฮตรงนี้เราต้องดูไฮเก่าที่สูงที่สุดก่อนถ้าเขาเบรกตรงนี้ย่อมาเราบายต่อได้ถูกไหมก็จะเป็นในลักษณะของคล้ายทองไหมแต่ลักษณะน,นีะ้ลบไปก่อน ลักษณะน,นี้ไม่เหมือนตรงที่เป็นการ Bullish Flag แบบนี้ไม่ใช่การทำา p t t t r r n o m p r e s s i o n ลงแล้วขึ้นต่อเป็นการทำาซ d e เ w y y ซึ่งตรงนี้ออกได้ทั้งสองหน้าถูกไหม s i d e เ w y y เราไม่รู้อยู่แล้วว่าจะออกทิศทางไหนเราแค่มองดูตรงที่ยก g h ยก o ลหรือเปล่า High-Low เป็นยังไง High-Low เป็นยังไงอตอนนี้เป็นยังไงไม่ได้ถือว่า Break-Low แต่อย่างนี้คือ Side เว y s ช ắt, ัดๆถูกไหม ไซส์ไวอยู่ในกรอบ49,655มาจนถึงเนี่ยตรงเนี้ย5 5 0 0โดยประมาณ1,000เหรียญถ้าเขาเบรกเริ่มจริงๆเริ่มค่อยๆเบรกเรียบร้อยแล้วแต่ที่ผมเล่นเบรกเอาของในส่วนของสามเหลี่ยมผมก็เล่นได้เพราะฉะนั้นต้องหัดดูแพทเทิร์นอะไรต่างๆด้วยนะครับมีแพทเทิร์นซ่อนอยู่หรือเปล่ามีแพทเทิร์นมีคอมเพรสชันอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านี่มันเป็นขึ้นอยู่แล้วถูกไหมตรงตรงนี้คือโลเก่าถูกไหม คือโลสวิงโลเก่านี่คือสวิงไฮใหม่แล้วแต่ว่ายังไม่สามารถทำเบรกได้แล้วก็ไม่สามารถทำเบรกโลได้ก็เป็นไซด์เวย์มองแค่นี้เองมองเป็นไซด์เวย์เพราะฉะนั้นเซลลตรงไหนเซลลใกล้หายถูกไหมเซล์ Sell ใกล้หายที่สุดคุณจะบายที่ไหนอ่ะบายโลนี้คุณจะ SL ตรงไหนคุณต้องคิดโลไหนโลนี้ก็ต้องดีสุดถูกไหมโลนี้ต่ำกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้ก็คือกึ่งกลางเลยไซด์เวย์อย่างที่บอกไม่ควรทำอะไรทั้งนั้น ถ้าจะเซล์ก็ไปเซล์เสียงตรงนี้แล้วก็เอสแอลตรงนี้ถูกไหมแค่นี้เองรอรอให้เป็นเนาะคือดูกราฟปุ๊บเนี่ยเซลไฮบ l โลคิดไว้ก่อนเลยถ้ามันอยู่กึ่งกลางตรงนี้ไม่ไม่ทำอะไรถ้ายังดูแพทเทิร์นไม่ออกและผมก็เสี่ยงถูกไหมเสี่ยงตรงนี้ถ้าเกิดเขาทุบลงมาผมก็โดนแต่ว่าตอนนี้เอาเอแอกันไปเรียบร้อยแล้วคือเนี่ยมันมันมันต้องเพลย์เซฟไง เทรดเซฟไงแล้วถ้าเขาไปที่ไหนทาร์กเก็ตก็นี่ไงไฮเก่าไฮเดิมของมันเราก็แค่เอา TP ตรงนี้ใช่ไหมคือ SL ผมอะตรงนี้คือพูดถึงเนี่ยตรงนี้ผมแค่ R r 1อหนึ่งตอนหนึ่งอยู่แล้วพูดถึงก็คือเสี่ยงถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาจะเทรดต้องคิดถึง R r ด้วยทุกคนก็คืออย่างน้อยก็1น่ตอนหนึ่งจุ้าหนึ่งตอสองถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดทุกราคาบวกไปแล้วก็ SL กั้นคุณไม่เสียอะไรอยู่แล้วนี่มีแต่ได้กำไรน้อย แค่นั้นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวที่หน้าเดี๋ยวพาเทรดทองคำเยอะๆเลยนะฮะก็โอเคลุยกันต่อนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้กำไรนะฮะคือไม้ไหนที่ SL เนี่ยคือผมเนี่ยมีกับทีมเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีมีการวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าถ้ามันผิดทางไปเนี่ยเราก็ต้องยอมอย่างที่ การเรามีการวิเคราะห์มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเราไม่ได้มั่วหรือว่าเราไม่ได้มอืวิเคราะห์แบบมั่วๆนะฮะอืมเรามีแบบหลักการเยอะแล้วก็มีหลายเหตุผลก่อนที่จะเข้าอะไรหลายๆอย่างนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยเกิดแบบเป็นดิเวเจนต์เยอะมากเลยมันพร้อมที่จะเอาจริงๆนะมันก็พร้อมที่จะลงได้แต่ว่ามันก็สามารถขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่า เทรนมันยังเป็นขาขึ้นถูกไหมแต่ว่านาตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ทำคอ r r เรคชันซึ่งถ้าเขาจะขึ้นเนี่ยผมมองว่าคงไม่ใช่แบบนี้รูปร่างแบบนี้เนี่ยคือมันเหมือนแบบหมดแรงและหมดแรงและอืมเพราะฉะนั้นแต่ว่าบิตคอยเนี่ยนะฮะคือมันขึ้นต่อได้แน่นอนเพราะว่าด้วยเหรียญของเขาเนี่ยมันมีคุณค่า ทางตลาดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพราะว่า,ามีคนมีทางเลือกเยอะมากตอนนี้ในคริปโตเคอเรนซีเนาะสามารถทําเงินจากสินทรัพย์ตัวอื่นที่เป็นคริปโตเหมือนกันได้เพราะฉะนั้นเงินมันถูกกระจายไปอยู่แล้วอย่างที่บอกคือตอนนี้เนี่ยการวิ่งของราคาเนี่ยวิ่งน้อยมากไม่ได้ไม่ได้วิ่งเวอร์วังเหมือนปีก่อนหรือว่าต้นปีที่ผ่านมาที่มีการที่มีการแบบเ,เข้าซื้อนซื้อต่างๆนานา,นาเยอะแยะ,แยะมากมาย นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าทิศทางจะเป็นไปทางไหนเราก็เล่นไปตามราคาตลาดนะครับเหมือนทองเลยนะฮะบ,บิตคอยเนี่ยจริงๆผมว่าเล่นเทคนิคเดียวกันได้นะครับผมโอเคฝากไว้แค่นี้นะฮะงงอาทิตย์นี้ก็ขอให้ทุกคนมีกำไรแล้วก็เทรดอย่างละ้วนระวังออกหลอดให้สม่ำเสมอเท่าๆกันนะฮะไม่มีอารมณ์ร่วมแล้วก็ลองใช้เทคนิคที่ผมสอนเนี่ยนะฮะเอาไปใช้ดูในการ วิเคราะห์อะไรต่างๆนะครับผมจะได้จะได้จะได้เทรดเองเป็นด้วยแล้วก็เทรดได้แบบยั่งยืนต่อไปในตลาดเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ